ลงข้อมูลอะไรลงโปรแกรมอะไรมาแบบเยอะมากเลยนะทั้ง YouTube นะครับโคมจุกนะครับผมทีวีไทยแลนด์สงสัยจะชอบดูหนังดูละครบ้านเรานะครับจอแท้นี่จอแท้ศูนย์โปรแกรมเหรอใช่นี่เป็นโปรแกรมมาอันนี้จอลงโปรแกรมมานะครับนะเพราะว่าเข้ามาแอปปกติเราจะมีแค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมก็จะมีแค่อะไรอ่ะที่มันจำเป็นอ่ะแต่คืนนี้ลูกค้าก็ไอเหมือนเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมที่ทำจอเนี่ยเขาจะลงมาให้พร้อมนะครับเพราะอันเก่ามีแค่อะไรมีเบราว์เซอร์มีค้นหาเครื่องเรียกดาวน์โหลดอะไรแค่นี้เองนะเขาก็น่าแบบจัดเต็มให้เรียบร้อยนะครับนะทั้ง YouTube ทั้งอะไรต่างๆอย่างงี้แม่แห่งที่ผมบอกไปนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่ถ้าเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาขึ้นรูมให้ดูนะครับนะถ้าเป็นตัวเดิมนะครับจะเป็นตัวขีดนะตัวไม่ใช่รังผึ้งตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกระจังตัวใหม่นะครับผมนะคันนี้เราขายที่ราคา 855,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบจับรีบจองเข้ามานะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าราคานี้ผมฟรีทุกอย่างนะครับผมกระจังหน้าเปลี่ยนนะครับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ติดให้พร้อมนะครับผมอันนี้ยางได้ปีใหม่ด้วยนะครับผมให้พี่ตามเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ผมกอล์ฟประดับยนต์นะครับวันนี้จะพามาชมคันนี้เลยนะครับนะ Honda CR-V นะครับอันนี้เป็นปี2017นะครับนะอาจจะแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่ากระจังหน้าตัวนี้เราเปลี่ยนมาให้นะครับอันนี้จะเป็นตัว 2.4L นะครับ 4WD นะครับคันนี้เป็นท็อปสุดในรุ่นเบนซินแล้วนะครับผมถ้ากว่านี้ก็จะเป็นตัวดีเซลนะครับผมนะคันนี้เราขายที่ราคา 855,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบจับรีบจองเข้ามานะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าราคานี้ผมฟรีทุกอย่างนะครับผมกระจังหน้าเปลี่ยนนะครับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตสปอยเลอร์ติดให้พร้อมนะครับผมอันนี้ยางได้ปีใหม่ด้วยนะครับผมให้พี่ตามเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็เดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคันนี้นะว่ามีเก็บงานอะไรตรงไหนไปบ้างนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคันนี้เฟี้ยวสุดๆเลยนะเพราะว่าได้มาเนี่ยคือแบบสีเดิมแทบทั้งคันนะครับผมมีเก็บงานแค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าเปลี่ยนอะไรกันไปแล้วบ้างนะหนึ่งนะที่เห็นกันจระเลยเด่นๆเลยนะครับด้านหน้าเป็นกระจังหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระจังจะเป็นโฉมของไอ้หน้าของตัวแมนเชนนะครับผมนะแล้วก็ ด้านหน้านะครับติดมาเรียบร้อยนะสเกิร์ตพร้อมนะครับผมตัดมงตัดหมอกติดให้พร้อมนะครับนะมาด้านนี้มานะครับผมนี่มันโดมันได้พร้อมนะครับนะนี่นะครับหัวโจกนะมีคิ้วด้วยนะครับผมนะคิ้วหัวโจกนะครับโครเมียมติดให้พร้อมนะครับกราบด้านข้างนะครับนี่ไม่ต้องห่วงนะครับจัดเต็มมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็มาดูยางนะครับยางนี้ก็ให้พี่ตั้มเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะปีใหม่ๆยางใหม่ๆนะครับของมิชลินนะครับผมขอบยางก็จะเป็น 235/60R18 นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวปี2021นะครับผมนะตัวแบบกลางๆปีนะครับแต่ดอกยางแน่นๆเลยนะครับผมเวลาเลือกดูยางซื้อดีๆนะครับเพราะว่ายางแต่ละรุ่นแต่ละเบอร์นะแล้วก็มันมีไอ้ตัวลงท้ายแต่ละอย่างเนี่ยมันใช้ไม่เหมือนกันนะครับผมนะของกระบะก็จะมีของกระบะเขาใช้ของออโต้บ้างของ MT บ้างนะครับใช้ไม่เหมือนกันนะถ้าเอาอย่างสมมุติใครที่คิดว่าใช้ยาง SUV กับเก๋งได้ผมบอกเลยว่าผิดนัดนะครับผมนะ SUV ส่วน SUV นะครับเก๋งส่วนเก๋งกระบะเขาก็มียางของเขานะครับผมก็เวลาเลือกซื้อยางก็เลือกซื้อดีๆนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าเลือกไม่เป็นมาจบที่เราได้นะครับผมนะอย่างงี้แม่แห่งที่ผมบอกไปนะครับที่บอกว่าเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่ถ้าเป็นตัวเก่านะเดี๋ยวใหตากล้องเขาขึ้นดูให้ดูนะครับนะถ้าเป็นตัวเดิมนะครับจะเป็นตัวขีดนะตัวไม่ใช่รังผึ้งตัวนี้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกระจังตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ ฟูลเลยฮะฟูล LED นี่นะครับนี่หลอดไฟนะครับฟูล LED ทั้งเขาเรียกว่าอะไรทั้งดวงนะทั้งโคมนะครับผมนะแล้วก็มีอะไรอีกด้านหน้าด้านหน้าก็ติดชุดแต่งมาให้พร้อมนะตัดโครเมียมไปนะครับผมยางคุยแล้วนะครับหัวกระจกนะพร้อมนะครับบันไดกับข้างพร้อมนะครับก็จะเหลือเบ้ารองนะครับอันนี้คืออันนี้จะเป็นของลูกค้าเดิมนะครับเขาติดมานะผมก็ยังไม่อยากแกะกันลอยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่อยากได้ตัวนี้ลูกค้าอยากได้โครเมียมบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมด้านนี้ก็มีการสาดติดให้พร้อมนะครับก็จะเหลือเราแหลกนะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้ก็บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมบอดี้โฉมตัวรอบๆนะครับก็ตัดโครเมียมมาสวยงามนะครับสปอยเลอร์หลังมีพร้อมนะครับแล้วก็ตัดไฟเบรกดวงที่3พร้อมนะครับด้านหลังนะสปอยเลอร์พร้อมนะครับแล้วก็สังเกตดีๆตรงนี้นะจะไม่เป็นโครเมียมนะผมก็ติดโครเมียมให้พร้อมนะครับคือพร้อมใช้งานสุดๆนะสำหรับคันนี้นะครับปาร์ตเตอร์ก็ติดมาให้นะครับ2จุดนะโอเคมีอะไรกันอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับมันมีของเพิ่มแน่นอนแหละคุณลูกค้าพอแบบมาเดี๋ยวก็อยากได้นิดหน่อยนิดหน่อยก็อยากได้นะครับนะก็จะเหลืออันนี้ก็ผมพูดตรงๆก็จะเหลือเราแหลกนะนี่อันนี้ผมสั่งตัดนะครับผมนะผมสั่งตัดก็จัดให้เรียบร้อยนะครับนะโอเคได้มาประตูหลังเป็นประตูไฟฟ้านะครับอันนี้มีเซ็นเซอร์ปะไม่มีไม่มีเตะได้ปะเตะได้เลยปกติเฮ้ยอยู่
ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเตะใหม่ผมไม่ค่อยมีดวงอะไรพวกนี้เท่าไหร่นะพวกไอ้พวงไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคมาดูผมไม่เข้าไปดูข้างในเลยนี่ครับนะผมสั่งตัดนะผมบอกเลยว่าให้ทั้งคันนะครับผมก็อันนี้ผมเดิมได้มาไหมไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่ได้ดูรถมันเข้ามาเหมือนกันแต่นี่คือของมันไม่ได้ใช้ไงผมก็เลยจับไว้ยัดโอเคเดี๋ยวไปดูภายในสักหน่อยนะครับผมอันนี้ออปชันได้อะไรมาบ้างนะเต็มแค่ไหนไปดูกันโอเคนะครับมาที่ภายในเรียบร้อยนะครับผมนะก็อาจจะเขื่อนๆเลอะๆหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งได้เข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวมีนักสูตรไปเช็คบอดี้นะครับเช็คบอดี้แล้วเช็คช่วงล่างนะครับเช็คของเหลวต่างๆนะครับผมนะภายในนะครับก็โอ้โหหรูหรามากนะครับผมตกแต่งด้วยลายไม้ทั้งคันนะครับแล้วก็จอนะจอใหม่ด้วยนะครับท่อนี่ผมลืมบอกอันนี้ไม่ใช่ท่อเดิมนะเป็นท่อซิ่งนะครับผมไปเจอของในสตอร์มาก็เลยจัดซะฮะเหยียบเลยอ่ะถามดังไหมก็ไม่เท่าไหร่ไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังคือไม่ปกตินะครับผมก็คือเป็นท่อไทเทนะผมใส่ท่อไทเทมานะครับไอจอ17จอ17มันจอนี้เหรอเออจอ17จอนี้นะครับแต่นี้คือลงข้อมูลอะไรลงโปรแกรมอะไรมาแบบเยอะมากเลยนะทั้ง YouTube นะครับโคมจุกนะครับผมทีวีไทยแลนด์สงสัยจะชอบดูหนังดูละครบ้านเรานะครับจอแท้นี่จอแท้ศูนย์โปรแกรมมาใช่นี่ไปลงโปรแกรมมาอันนี้จอลงโปรแกรมมานะครับนะเพราะว่าเข้ามาแอปปกติเราจะมีแค่ไม่กี่ตัวใช่ไหมก็จะมีแค่อะไรอ่ะที่มันจำเป็นอ่ะแต่คืนนี้ลูกค้าก็ไอเหมือนเจ้าของเดิมนะเจ้าของเดิมที่ทำจอเนี่ยเขาจะลงมาให้พร้อมนะครับเพราะอันเก่ามีแค่อะไรมีเบราว์เซอร์มีค้นหาเครื่องเรียกดาวน์โหลดอะไรแค่นี้เองนะเขาก็น่าแบบจัดเต็มให้เรียบร้อยนะครับนะทั้ง YouTube ทั้งอะไรต่างๆนะครับผมก็ดีมากๆเลยนะครับผมนะชอบนะครับอ๋อชอบปลดล็อกใช่ไอของเจียวทำดิอ่ะทำตี้อ่ะเออที่ปลดล็อกแอปอะไรนั่นน่ะเรียบร้อยนะครับนะอันนี้ก็โปรแกรมอะไรพวกนี้พร้อมนะครับมาของเราต่อนะครับพวงมาลัยก็แบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีโทรมาให้นะครับผมนะเครื่องแน่นๆเลยนะครับผมนะถามว่าดังไหมมันไม่ได้ดังขนาดนั้นนะเพราะว่ามันไม่ใช่ท่อสูตรนะครับผมมันก็ท่อเดิมๆเลยแหละแต่แค่ไปทำสีไทเทมานะครับผมไปเปลี่ยนเป็นไทเทมาโอเคเกียร์ปกตินะครับเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเปลี่ยนตามปกตินะครับนะไม่กระชากแรงนะครับผมนี่เห็นเนียนกริบๆนะครับรถปี2017นะครับผมนะก็ 4-5-6 ปีแล้วนะครับผมนะลายไม้ยังไม่แตกยังไม่ฉีกนะครับก็ถือว่าดูแลรักษาเอ้ยดูแลรักษาค่อนข้างดีนะสำหรับเจ้าของเก่านะภาพมีอะไรไหมไม่มีนะครับผมโอเคเอ้ยน้องขับ4ออโต้ CRV ใช้ไงพี่ใช้เป็นอย่างแรกนะครับขับ4ออโต้นะอย่างที่บอกของ CRV มันจะไม่มีนะครับผมไม่มีปุ่มกดให้นะครับมันจะตัดเข้าอัตโนมัตินะครับ1นะครับเวลาแบบตกหลุมนะครับผมขึ้นเนินนะครับเจอสะพานชันๆนะครับผมหรือว่าเวลา ลงเนินนะครับผมลงเนินชันๆแบบขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยมันจะตัดเข้าใช้โฟอัตโนมัตินะครับผมผมบอกเลยว่าถือเป็นอะไรที่ดีนะครับผมเพราะว่าบางสถานการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยอย่างแบบเราขับขึ้นแบบชันๆอย่างเงี้ยแล้วเราบอกว่าจำเป็นมันอาจจะไม่ต้องใช้โฟก็ได้แต่ถ้ามันจำเป็นต้องใช้โฟล่ะแล้วคุณไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยรถมันไหลอ่ะถูกไหมรถมันไหลรถมันคุมไม่อยู่อย่างเงี้ยเรียบร้อยนะอันตรายนะครับอันนี้ก็ถือเป็นนวัตกรรมที่ดีนะครับผมนะเพราะว่าตัดใช้อัตโนมัตินะครับผมนะครับผมหน้าก็ประมาณนี้นะครับได้หน้าจอไปไม่ใช่หน้าจอใหม่หน้าจอศูนย์เดิมนะครับแต่ก็ปลดล็อกแอปพลิเคชันต่างๆพร้อมใช้งานสุดๆนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสักหน่อยนะครับผมว่ามีอะไรแปลกตาบ้างนะครับโอเคนะครับผมมาต่อที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็บอกเลยว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายนะมีแอร์ด้านหลังให้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนี่นะครับผมแอร์ดาวนะครับผมนะนั่งได้เลยเอ้ย CRV ผมเคยนั่งไปแล้วนะครับผม3ตอนแต่คันนี้ไม่น่าไม่ขึ้นแล้วนะวันนี้แบบค่อนข้างอิ่ม เดี๋ยวอ้วกนะครับนี่หนังแท้เดิมๆนะครับผมนะก็มีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ถึงหน้าเกลียดขนาดหนังฉีกหนังขาดนะครับนะแอร์หลังเย็นนะครับผมใช้งานได้ปกตินะโอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับเบาะแถว3นะถ้าลูกค้าไม่อยากใช้งานก็พับเก็บได้นะครับไซส์ใช้เป็นที่วางใช้เป็นที่วางของได้นะครับเก็บของได้นะก็ค่อนข้างกว้างนะครับผมนะโอเคกว้างๆเลยนะครับผมส่วนถ้านั่งด้านหลังสำหรับตัวผมนั่งได้นะครับผมเพราะว่าผมเคยนั่งแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะเบาะแถว3 CRV รอดนะครับผมสามารถนั่งได้นะก็ถ้าทางที่ดีก็คนตัวเล็กหน่อยแล้วกันนะผมผอมหน่อยหรือแม่ก็เด็กๆนะครับให้มานั่งด้านหลังได้นะเพราะว่าไม่ยืดอัดไม่อะไรนะครับผมนั่งได้ตามสบายเพราะว่าแอร์ด้านหลังก็มีนะครับโอเคก็ด้านในให้มาประมาณนี้นะครับผมนะครับไหนครับ
อันนี้นอนอีกแล้วโอ้โหไม่ให้นั่งก็ให้นอนโอเคมาเดี๋ยวพับบอกให้นะครับผมนะเพราะว่าเอาจริงๆมันค่อนข้างกว้างนะนะมันค่อนข้างกว้างนะครับผมก็เอาที่นอนนะเอาที่นอนมาปูได้นะครับผมแต่ถ้าจะนอนจริงๆถ้าจะนอนจริงๆนะขยับนะครับผมขยับเบาะนะขยับเบาะให้มันชิดนะขยับเบาะให้มันชิดนะครับผมแล้วก็เอาที่นอนหรือฟูกมาปูนอนได้ตามสบายเลยนะครับผมนะหรือน้องหมงน้องหมาก็นั่งได้นะครับผมหน้าฟูกมาฟูกอะไรมาปูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นมันเกาะนะครับผมดูแลยากนิดนึงนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนอนได้นะปกติแต่ไม่นอนนะเดี๋ยวยาวโอเคเดี๋ยวไปต่อที่หน้าห้องเครื่องนะผมมาครับผมนะต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับก็อย่างที่บอกไปอาจจะเขินๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมนะโอเคกันนะครับสังเกตนะฝาโปร่งฝากระโปรงหน้านะครับหัวน็อตนะครับผมเดิมๆเลยนะไม่มีฮะดำดีก็โหเขาไม่ได้ล้างรถดูสภาพดิแล้วเวลาเราไปทำอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันอย่างเงี้ยช่างทำอย่างเงี้ยไม่ได้ล้างเลยนะครับเขาเหมาทั้งนั้นเลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับผมนะซีนจิกเข้าปกตินะครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่จะดูได้นะครับว่าฝาเดิมไม่เดิมนะครับด้านล่องตรงนี้นะถ้ามีไฟฉายก็ส่องเข้าไปดูนะครับนะสีเดิมข้างในนะครับจะเป็นสีรองพื้นนะสีรองพื้นปกติเลยนะครับผมจะไม่ใช่สีตัวรถนะครับนะด้านข้างนะครับนี่ดูเลยขี้เกียจแกะทั้งเลยเห็นไหมเป็นกิฟต์นะครับนะหัวนงหัวน็อตเดิมๆนะครับผมเจ้ามันเดี๋ยวค่อยติดนะครับนี่ไล่มาไล่มานะครับเดิมๆนะครับผมคานเดิมๆอันนี้แผงว่าน้ำนะครับนี่คานเดิมๆนะครับผมไม่มีอะไรชนทั้งนั้นนะครับผมน้ำไม่มีชนหนักไม่มีชนน้ำไม่มีว่าไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะครับสำหรับเต็นท์ผมนะอันนี้ก็เดี๋ยวมีนักศูนย์เข้าไปเช็คระยะนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมนะของเรามีประวัติศูนย์ครบทุกคันนะครับอะไรแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะผมฝากคันนี้ด้วยนะครับ Honda CR-V นะครับปี2017นะครับ 2.4L นะครับ 4WD นะครับตัวท็อปเลยนะครับของเบนซินนะครับผมราคาที่เราขายที่ 855,000 บาทเท่านั้นนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามานะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเราในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหาเบอร์ศูนย์นี่มันก่อน